ไปเบิ่งเรื่องราวไปเบิ่งโปรไฟล์ของหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมซาลาวในหุ่นเกิน20ปีนะที่ว่าเกมจะนำทีมซาลาวอยู่20ปีลงสนามเป็นเจ้าภาพการแข่งขันบาเตซิงแซมอาซีฮอกคัดเลือก2025ก็คือครูฝึกคนใหม่เขาเนี่ยจะเป็นถึงอดีตกองหน้าของทีมซาเกาหลีใต้นะไปเบิ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของครูฝึกคนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีมซาลาวได้ครูฝึกคนใหม่เป็นชาวเกาหลีใต้เป็นคนที่2กันแล้วล่ะต่อจากหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ก่อนหน้านี้เนาะที่ว่าได้แต่งตั้งมาก็คือก่อนหน้านี้เนาะในเดือนสิงหาที่ผ่านมาสภาบาเตแห่งซาลาวได้มีการแต่งตั้งทานฮาฮอกจุนหัวหน้าครูฝึกอายุ54ปีชาว2เกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้ครับนาทีเป็นครูฝึกทีมซาลาวคนใหม่ครับนาทีคุมทีมซาลาวชุดใหญ่แต่ก็คุมทีมซาลาวหุ่นยนต์มือเกิน23ปีโดยเกมของผมการแข่งรายการเอเชียนมิตซูบิชิเอลิทริกคัพ2024เป็นทีมซาชุดใหญ่ในการรายการ AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งว่าทานฮาฮอกจุนเป็นครูฝึกชาวเกาหลีใต้คนทมิดเนาะที่ว่าได้แต่งตั้งไปในเดือนสิงหาที่ผ่านมาอย่าสุ่มลงกันส่วนคนล่าสุดเพิ่นก็มีการแต่งตั้งในวันที่2กันยายน2024นะครับมีการแต่งตั้งทานจอเกวอนซึ่งก็เป็นหัวหน้าครูฝึกชาวเกาหลีใต้มาคุมเฉพาะทีมซาลาวในเฮยมือเกิน3ปีซึ่งว่าทานฮาฮอกจุนเป็นคุมชุดใหญ่อยู่3ปีเป็นคนก่อนหน้านี้อย่าลงกันเนาะจอเกวอนคุมทีมซาลาวคุณเกิน3ปีฉันจะได้คุมทีมลงแข่งขันบาเตซิงแซมอาซีอยู่3ปีรอบคัดเลือก2025ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25หา29กันยายน2024จัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพก็คือจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพกลุ่มจีประกอบมีทั้งด้านอิหร่านมองโกเลียอินเดียและก็เจ้าภาพลาวเฮาจะเป็นรอบคัดเลือกกลุ่มจีนะส่วนนัทมิตรทีมซาลาวจะลงสนามพบกับทางด้านอิหร่านในวันที่25กันยายน2024กับไทยเดือนนี้เนาะเวลา19โมงนัดที่2แข่งขันวันที่27กันยายน2024เวลา19โมงทีมซาลาวหับมือกับทางด้านมองโกเลียในวันที่29กันยายน2024เวลา19โมงทีมซาลาวพบกับทางด้านทีมชาติอินเดียนะก็คือภารกิจของหัวหน้าครูฝึกซาเกาหลีของทีมชาติลาวคนเมื่อเกิน20ปีเนาะจะมีอยู่3นัดเนาะอยู่20ปีนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติเงินย่อของทางด้านทานจองเจวอนเกิดวันที่5พฤศจิกายน1970เป็นคนเกาหลีใต้ผลงานทีมชาติมันเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมด15นัดยิงไป3ประตูเป็นกองหน้านะดิ้นในตำแหน่งกองหน้าแต่ก็ยังเคยรับใส่ทีมชาติยู23ของเกาหลีใต้ลงสนาม10นัดยิงไป3ประตูเป็นนักเตะยุค90พอดะครับใส่ทีมซาดเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดกันในปี1997นะคือเป็นนักใส่มาตั้งแต่ปี1993จนถึงปี1997นะมาทางจองเจวอนนะสำหรับผลงานการเป็นนักเตะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี1993ดินให้กับสมสรสถาบันการธนาคารเกาหลีนะ1994 1999ดินให้กับสมสรปูซานเดบูโดโยลงสนามมี99นัดยิงไป20ประตูถือว่าธรรมดา1998ดินให้กับสมสรวิกตอเรีย FC ลงสนามไป5นัดยิงไป5ประตูปี2005-2011ดินให้กับสมสรโบหังสเตลลี่ลงสนามไป17นัดยิงไป1ประตูส่วนผลงานการคุมทีมการเป็นครูฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ปี2002คุมทีมสโมสรดงอุ่ยยูนิเวอร์ซิตี้ปี2003ถึงปี2007เฮดเบียร์ยูดงแง่มิดเดิลสคูลและก็ปี2008จนถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าครูฝึกคุมทีมมหาวิทยาลัยฮันย่างยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเกาหลีใต้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นภารกิจของทางจองเจวอนหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมซาลาวคนมือเกิน20ปีเจ็บโค้งการขันบาดเตะซิงแซมอาซีคนมือเกิน20ปีรอบคัดเลือก2025ซึ่งว่าลาวเฮาก็ได้เข้าดีหน่อยเป็นจับภาพกลุ่มที่แข่งขันระหว่างวันที่25-29กันยายน2024ถ่ายเดี๋ยวนี้นะนาตาบิดพบกับทางด้านอิหร่านวันที่25กันยายนนัดที่2พบกับทางด้านมองโกเลียวันที่27กันยายนนัดที่3พบกับทางด้านอินเดียในวันที่29กันยายน2024จะแข่งขันเวลา19โมงทาง3นัดกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงวิจัย2ปปลาว
็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะอาจจะมีการรายงานอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้